ุยกันวันเสาร์ช่วง Book Club สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสถาพรเราออกหนังสือเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวเรื่องอาเซียนมาหลายเล่มคือเรียกว่าเป็นชุดๆออกมาเลยนะครับซึ่งในระยะแรกๆเนี่ยเราก็ให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจของอาเซียนพอมาในตอนหลังล่าสุดเนี่ยอย่างเราออก2เล่มเนี่ยล่าสุดนะครับอยู่ในชุดของอาเซียนมูฟนะครับซึ่งจะเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับสำนวนสุภาษิตอาเซียนแล้วก็เพลงอาเซียนซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของโลกทัศน์ทัศนคติที่ผ่านออกมาในเพลงในสำนวนสุภาษิตหรือในตัวเพลงนะครับมันก็เหมือนกับเพลงไทยในเนื้อเพลงเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละประโยคแต่ละช่วงตอนแต่ละวรรคเนี่ยมันสะท้อนถึงทัศนคติค่านิยมต่างๆคนในอาเซียนอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่สำนักพิมพ์สถาพรเนี่ยคือให้ความหมายสิ่งเหล่านี้คือเพลงกับสำนวนสุภาษิตที่ถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันบอกอะไรคือการที่เรารู้ค่านิยมทัศนคติของคนในกลุ่มประเทศต่างๆทัศนคติประเทศของอาเซียนเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าถึงคนรู้จักคนเพราะการที่เราจะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราไม่รู้จักคนไม่รู้จักเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมันก็คงจะทำให้เราไม่เข้าใจเขาไม่ได้เข้าถึงเขาวิถีทางนึงที่เราจะทำให้เรารู้จักเพื่อนบ้านของเราเนี่ยทั้ง10ประเทศเนี่ยเราก็ใช้เพลงที่แต่ละประเทศเนี่ยที่เขาร้องอย่างเช่นเพลงชาติเนี่ยคืออย่าลืมว่าเพลงชาติของประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเป็นทางการเนี่ยคือหลังจากที่เขาปลดแอกจากอาณานิคมนะครับเพราะฉะนั้นในเนื้อเพลงของเขาเนี่ยมันจะพูดถึงเอกราชความเป็นรัฐอิสระบ้านเมืองที่อิสระปลดแอกจากอาณานิคมอันนี้เราอย่างที่ประวัติศาสตร์เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนี่ในเนื้อเพลงเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีทุกชาติบอกไว้ความเอกราชเสรีภาพนี้นะครับเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมกันต่อสู้นะครับนอกจากเพลงชาติที่เรามานำเสนอทุกชาติใน10ประเทศแล้วเนี่ย เรายังให้ความสำคัญเรายกมาเป็นตัวอย่างคือเพลงยอดนิยมหรือ pop culture ของคนในแต่ละชาติเนี่ยมันหมายถึงค่านิยมหรือวัฒนธรรมที่ความทัศนคติที่มีในสังคมในช่วงขณะนั้นอินโดนีเซียเขานิยมเพลงอะไรมาเลเซียเขานิยมเพลงอะไรคนไทยเรานิยมเพลงอะไรสิ่งต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้จักคนเราขึ้นบ้านด้วยผ่านเพลงสำนวนสุภาษิตเนี่ยมองบอกอะไรสำนวนสุภาษิตเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่เป็นสัจจะเป็นความจริงมันจึงตกผลึกเป็นสำนวนภาษาที่สั้นง่ายเข้าใจง่ายผมคิดว่าสำนวนสุภาษิตเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่เป็นเขาเรียกมอตโต้ของชีวิตอ่ะคือผมอย่างเราคงเข้าใจนะครับมอตโต้เช่นแบบเราอยากจะมีพลังเนี่ยเราต้องสร้างมอตโต้หรือบริษัทเนี่ยอยากจะให้แนวทางทิศทางไปทางไหนในบริษัทองค์กรก็ต้องสร้างมอตโต้ขึ้นมาเช่นสังคมไทยบอกว่าเอาง่ายๆใกล้ตัวเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นแปลว่ามอตโต้ของสังคมไทยเราคือเป็นสังคมพุทธเชื่อในกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยนะฮะหรือของอินโดนีเซียบอกเหล็กจะดีไม่ต้องถ้าเหล็กไม่ดีสนิมก็จะกัดก่อนกินตัวเองอันนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นมอตโต้หรือเป็นสัจธรรมให้เห็นว่าถ้าคุณแม้คุณจะเป็นเหล็กที่แข็งแกร่งใครๆก็รู้แต่ถ้าคุณไม่ดีจริงสนิมหรือคุณจะแพ้ภัยตัวเองมันจะกัดกร่อนกลัวคุณเองนั่นเองอันนี้ผมเห็นว่าโอ้นี่เป็นสัจธรรมที่มันสอนคนเพื่อนที่ถามว่าสำนวนสุภาษิตมีความสำคัญน่าสนใจยังไงผมคิดว่ามันเป็นเหมือนปรัชญาชีวิตอย่างง่ายๆให้คนได้ดำเนินไปได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือบางทีเนี่ยสำนวนสุภาษิตเนี่ยมันก็บอกถึงสภาพแวดล้อมสภาพภูมิศาสตร์เนี่ยได้เหมือนกันอย่างเช่นผมยกตัวอย่างของอินโดนีเซียเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นเมืองที่มีเกาะแก่งมากมายนะสำนวนสุภาษิตเขาก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเกาะเช่นพายเรือไม่กี่นาทีก็จะผ่านเกาะเป็นร้อยเกาะพันเกาะสำนวนสุภาษิตเนี่ยมันก็บอกรากเหง้าของความเป็นตัวตนของคนในชาตินั้นบอกรากเหง้าถึงสภาพภูมิศาสตร์บอกรากเหง้าถึงคติความเชื่อในแง่ของวัฒนธรรมของศาสนาอะไรประมาณนี้
เพราะผมคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสนุนสุภาษิตเนี่ยมันให้สร้างพลังกับคนหรือว่าสร้างอะไรนะฮะเหมือนให้เรารู้จักรากเหง้าของเราว่าเราเป็นใครมาจากไหนการที่เรารู้จักคนมากขึ้นเหมือนเพื่อนเราจะรู้จักใครสักคนหนึ่งเรารู้หน้าแต่ไม่รู้ใจแต่วันหนึ่งที่เราเข้าไปนั่งในใจเขาได้เขามานั่งในใจเราได้เนี่ยการจะทำอะไรมันก็ง่ายขึ้นอย่าลืมว่าปี2558เนี่ยรั้วที่เราเคยเป็นเขตแดนเหมือนบ้านหลังหนึ่งแล้วมีรั้วรอบขอบชิดจะเดินเข้าออกบ้านเขานี่ยากมากแต่เมื่อถึงวันนั้นมันเป็นประชาคมอาเซียนในปี2018เนี่ยอันนี้ผมพูดอย่างง่ายๆรั้วที่เคยสูงตั้งหงามันก็จะลดเตี้ยลงหรืออาจจะดึงออกไปเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนการเดินทางไปมาหาสู่กันก็จะง่ายขึ้นพูดง่ายว่าเหมือนเปิดโลกมันเหมือนกับเป็นพื้นแผ่นเดียวกันแล้วก็จะต่อกรกับภูมิภาคอื่นๆได้ง่ายขึ้นเพราะในการที่เรารู้จักสนุนสุภาษิตรู้จักเพลงรู้จักอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นวิถีทางหนึ่งเป็นช้อยหนึ่งที่ทำให้เรารู้จักคนเข้าใจเขามากขึ้นรู้จักเขามากขึ้นแน่นอนอย่างที่ผมบอกว่าพอเราได้รู้จักเข้าใจสนุนสุภาษิตหรือเพลงเนี่ยถ้าจะดีแล้วผมก็ปรารถนาด้วยว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณอยากสร้างแรงบันดาลใจอยากไปรู้จักเรื่องอื่นๆในอย่างต่อไปเนี่ยผมก็สนใจเรื่องอาหารการกินของเขาอาหารก็ทำให้เรารู้จักเขามากขึ้นเขากินอะไรเขาอยู่อะไรทำไมเขาต้องกินเครื่องเทศทำไมเขาจะต้องมีอาหารที่ผสมกับชิโนจีนบ้าบ๋าจีนย่าบ้าบ๋าย่าหยามายังไงอันนี้ผมว่าโอ้โหน่าสนใจมากซึ่งในระยะใกล้นี้ในชุดอาเซียนมูฟนี่นะครับเรื่องว่าทำการกินของอาเซียนจะออกมาอีกหนึ่งเล่มซึ่งเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เหมือนกันเห็นไหมว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับคนมองเห็นคนรู้จักคนในขณะที่ก่อนหน้านี้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจตอนนี้คือคนจะพูดถึง AEC นี่เยอะมากคือเป็นเรื่องของเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนเวลารวมตัวกันแต่แท้จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าการที่คุณจะทำสภาพเศรษฐกิจไปสู่ความสำเร็จเนี่ยคุณอยากจะล้มเหลวได้หรือไม่ประสบความสำเร็จเลยเพราะคุณไม่รู้จักเขาเลยอันนี้หรือแม้กระทั่งตัวเราคุณก็ไม่ได้รู้จักเพราะผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เรื่องคนรู้จักกันสัมพันธ์กันเข้าใจกันเป็นเรื่องสำคัญคุณจะทำอะไรก็สำเร็จไม่เว้นแม้แต่ AEC ที่กำลังพูดถึงอยู่ผมอยากให้ลองไปหาซื้ออ่านกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยที่อยากให้อ่านหนังสือ2เล่มเป็นใครจริงๆแล้วหนังสือ2เล่มเนี้ยเรามองที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนมัธยมที่ตอนหน่อยจนมาถึงระดับมหาวิทยาลัยแต่ในทางการเนี่ยผมคิดว่าผู้ใหญ่ก็อ่านได้อย่างที่ผมเล่าไปทั้งหมดเนี่ยว่าถ้าคุณอ่านแล้วมันให้เกิดความรู้ความเข้าใจเนี่ยผมคิดว่าเด็กอ่านอาจจะเกิดความรู้เข้าใจระดับหนึ่งแต่ผมเชื่อถ้าผู้ใหญ่อ่านยิ่งลุ่มลึกใหญ่ยิ่งเกิดความรู้เข้าใจแล้วผู้ใหญ่นี่แหละจะเป็นตัวต่อยอดความคิดสร้างสรรค์โดยพื้นฐานในสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยต่อไปงั้นผมก็อยากให้ทุกคนไปหาซื้อมาอ่านกันนะครับเพื่อมาสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งนะครับ